สำหรับผู้ป่วยภูมิคุ้มกันต่ำที่ว่านี้คือผู้ป่วยที่ได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะและผู้ป่วยโรคข้ออักเสบหรือว่าแพ้ภูมิตนเองที่ได้รับยากดภูมิคุ้มกันครับผู้ป่วยภูมิคุ้มกันต่ำจะมีความเสี่ยงต่อการเกิดโควิด-19 ที่รุนแรงและเสียชีวิตได้รวมทั้งมีการตอบสนองต่อวัคซีนโควิด-19 ได้ไม่ดีแม้จะได้รับวัคซีนครบ2เข็มแล้วดังนั้นผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้มกันต่ำที่ได้รับวัคซีนสูตรต่างๆครบ2เข็มแล้วก็ควรพิจารณาให้วัคซีนชนิด mRNA ในขนาดปกติเพิ่มเติมแบบนี้นะครับถ้าคุณผู้ชมเป็นผู้ป่วยที่ภูมิคุ้มกันต่ำและฉีดซิโนแวคหรือซิโนฟาร์มมาแล้ว2เข็มควรจะไปฉีด mRNA อีก3เข็มจำนวน3เข็มห่างกัน1เดือนโดยเริ่มหลังจากได้รับวัคซีนเข็มสุดท้าย1เดือนไปแล้วนะครับถ้าฉีด AstraZeneca Pfizer หรือ Moderna มาแล้ว2เข็มควรได้รับวัคซีน mRNA จำนวน2เข็มห่างกัน1เดือนครับโดยเริ่มหลังจากได้รับวัคซีนเข็มสุดท้าย1เดือนไปแล้วส่วนผู้ที่ฉีดวัคซีนสูตรไข้ครับไม่ว่าจะเป็นซิโนแวคหรือซิโนฟาร์ม1เข็มตามด้วย AstraZeneca 1เข็มซิโนแวคหรือซิโนฟาร์ม1เข็มตามด้วย mRNA 1เข็มและ AstraZeneca 1เข็มกับ mRNA 1เข็มก็ควรได้รับวัคซีน mRNA จำนวน2เข็มห่างกัน1เดือนโดยเริ่มหลังจากได้รับวัคซีนเข็มสุดท้ายไปแล้ว1เดือนครับขณะที่ผู้ป่วยที่ภูมิคุ้มกันต่ำและเคยติดเชื้อโควิด-19 มาแล้วควรพิจารณาฉีด mRNA ดังนี้นะครับถ้าหากเป็นผู้ป่วยโควิด-19 มาก่อนหายแล้วและได้รับการฉีดวัคซีนซิโนแวคหรือซิโนฟาร์ม2เข็มก็แนะนำให้รับวัคซีน mRNA 2เข็มครับห่างกัน1เดือนก็เช่นเดียวกันนะครับเริ่มหลังจากการติดเชื้อแล้ว1เดือนถ้าเป็นโควิด-19 มาแล้วหายแล้วและฉีดวัคซีน AstraZeneca Pfizer หรือ Moderna ครบ2เข็มแนะนำรับวัคซีน mRNA 1เข็มโดยฉีดหลังการติดเชื้อไปแล้ว1เดือนและถ้าเป็นโควิด-19 หลังได้รับวัคซีนสูตรไข้ได้แก่ Sinovac หรือ Sinopharm มาแล้ว1เข็มหรือSinopharm 1เข็มบวก AstraZeneca นะครับ Sinovac หรือ Sinopharm 1เข็มบวก mRNA 1เข็มหรือ AstraZeneca 1เข็มบวก mRNA 1เข็มก็คือสูตรไข้ทั้งหมดเนี่ยนะฮะแนะนำให้ได้รับวัคซีน mRNA 1เข็มโดยฉีดหลังจากที่คุณติดเชื้อไปแล้ว1เดือนครับหลายสูตรนะฮะหลายสูตรคือหลายคนบอกว่าอาจจะจำไม่ได้เพราะว่าหลายสูตรเหลือเกินเอาเป็นว่าจำเฉพาะว่าตัวเองนั้นฉีดอะไรเข้าไปแคปหน้าจอไว้ก็ได้นะแล้วก็ลองไปดูว่าของตัวเองเนี่ยอยู่ในสูตรไหนนะครับใช่แล้วก็ไปฉีดตามที่เขามีการแนะนำมานะคะ